มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตูเตือนลมแรงอุณหภูมิลดสีองศามีฝนฟ้าขนองกรมอุตุเผยสภาพอากาศวันนี้อีสานอุณหภูมิลดสีองศานะคะลมแรงภาคอื่นๆให้ระวังผลกระทบถัดไปเตือนภาคใต้เจอมรสุมฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะ 17มกราคม2565พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมไปถึงระวังอันตรายจากอัคคีภยัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากลมแรงแล้วก็สภาพอากาศแห้งในระยะนี้นะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าะนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสบริรเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด11-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนีคขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาป,ปัตตานีและก็นาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองระลอก10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด1 8 2 4องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 4องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยายและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ